สดีค่ะวันนี้น้องปริมจะพาไปให้อาหารปลาที่บ่อนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยค่ะน้องปริม โอ้โหน้ำเขียวอือเลยน้องปริมระวังโดนหัวน่ะปลานิลปลาเม่นโอ้โหเลยน้ำเขียวมากระวังลูกอย่าเข้าไปใกล้นี่นะคะเต้นได้ทุกที่น้องปริมโอ้โหน้ำเหมือนน้ำชาเขียวเลยเต้นอีกเต้นอีกเดี๋ยวจะไปสำรวจรอบๆบ้านนะคะว่าเจอสัตว์อะไรบ้างอุ้ยมีแมงมุมด้วยน้องปริมเจอแมงมุมเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กเป็นเดียวอ๋อมันเป็นลูกมันโอ้ยลูกอย่าเข้าไปมันเป็นลูกมันอะไรนะมันเป็นลูกมันลูกตัวเล็กใช่ไหมโอเคไปลูกแม่มันไปหาอาหารไหนอุ้ยมันเป็นตัวอยู่ว้าอุ้ยมันติดกับลูกหินเต็มเลยอะลูกมันเป็นตัวนะคะลูกหินเกาะติดเต็มมีขี้มันด้วยตั้งไว้ที่เดิมนะคะนี่มันยุกแขนยุกแขนโอเคไปไปอีกตัวไหนอ่ะมันแอบอยู่นี่แอบตรงนี้เลยตัวนี้ขอดูหน่อยนะเจ้าหอยทากโอ้นี่นะคะข้างในเป็นแบบนี้มันหลุบเข้าไปหลุบเข้าไปอะลูกความเก็บโอเคอันหน้าอะไรหอยทากสเนลมันอยู่ตรงนู้นอ๋อมันภาษาอังกฤษบอกว่าสเนลค่ะหอยทากน้องปิ่นจำได้ไหมใช่อะไรนะอะไรนั่นน่ะอยู่ด้วยกันหอยทากโอ๊ยทำไมต้องไปแอบไว้ในตรงนั้นน่ะคุณมาเหยียบพามาอยู่ด้วยกัน3ตัวสเนลเจ้าหอยทากตัวนี้อุ้ยขอดูหน่อยโหเอามาไว้ด้วยกันเอาไปตรงนู้นนี่เราต้องคว่ำมันไว้นะมันแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ของมันด้วยแบบบิ๊มไหนอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ของมันด้วยเห็นตรงไหนนี่จะเอาไปรวมกันไว้เหรอใช่โอ้โหแล้วมันรู้จักกันหรือเปล่าเอามันไปอยู่ด้วยกันมันน่าจะรู้จักอุ้ยจับดีๆอย่าทำมันแรงดิจังๆมันพบหัวมาด้วยอ๋อนี่นะคะมันอยู่ข้างในหนูกับย่าดูลึกเลยตัวนี้อ่ะไปเราจะคว่ำมันไว้นะคะไหนน้องปิ้มมีกี่ตัวนับดูสิ1 2 3 4 5โอเคค่ะมีหอยทาก5ตัวสเนลสเนลไหนพูดใหม่สิสเนลปิ้มมาดูแล้วแม่เจอตัวอะไรเนี่ยโอ้ยสิงโตปิ้มขึ้นไปขี่แล้วนึกว่าตัวพี่ไปขี่สิงโตแล้วโอ้โหพี่ไม่เจอสิงโตที่บ้านเลยอ่ะโอ้ยสิงโตร้องยังไงน้องพิมสิงโตอุ้ยพี่คุณบอกเจอสัตว์ไปดูดิสัตว์อะไรไปดูอ๋อพี่คุณเจอผีเสื้อนะคะไปดูกันผีเสื้อขาวโอ้โหสีขาวกำลังบินไหนอ่ะจิ้งหรีดหรือเปล่าไหนอ่ะอันไหนที่ใบไม้อ่ะนี่นะคะจิ้งหรีดจิ้งหรีดไม่ใช่ตั๊กแตนไม่ใช่อันนี้ตั๊กแตนหนูดูดูขามันมันคือจิ้งหรีดตั๊กแตนเนี่ยนี่ตั๊กแตนนะคะโอ้ยไปอ่ะไหลใกล้ๆเลยโอ้โหไปเจอตัวอะไรนะแมงจิ้งหรีดเหรอจิ้งหรีดหรือเปล่าหนูอุ้ยนี่ขามันหักมาเป็นขามันหักมาอยู่ตรงนี้ข้างนึงตรงนี้ข้างนึงอ่ะมันกระโดดไม่ได้แล้วลูกมาเป็นหนูมาอ่ะว่าบับบิ๊กเอามือไปขับตรงนี้ถึงมันกลับมือมันจะมันกัดเหรอ
เหมือนจิ้งหรีดนะเดี๋ยวค่อยถามตาดูมันนี่มันเหมือนจิ้งหรีดไหมอะแมงกุนชอนมันอีกแบบนึงรู้สึกว่านะเขาใช้มันตกปลาด้วยใช่ไหมจิ้มอย่าทำมันแรงพอเอาไปโอเคได้แล้วไก่จะกินมันไหมเนี่ยโอ้มันหนีไม่รอดแล้วแม่ว่าเนี่ยขามันหักอ่ะไก่น่าจะจิกมันนะเนี่ยให้มันให้ไก่มันจิกๆไปเถอะทำไมอ่ะทำไมอ่ะคนใจร้ายทำไมอ่ะแหวะ สรุปที่เจอคือจิ้งหรีดที่ขาหักนะคะส่วนรูปนี้เป็นแมงกระชอนค่ะนะคะแมลงปอค่ะเกาะอยู่ตัวสีแดงอ้าเดี๋ยวเพิ่งไปนะขอถ่ายหน่อยเจ้าแมลงปอนี่นะคะโอ้ยไปแล้วอุ้ยเกาะอีกแล้วค่ะเกาะหนูอยากโชว์ตัวอยากโชว์ตัวโอ้โหแมลงปอไม่ถ้าต้องสี่ตัวแน่สี่เลยเหรออู้อุ้ยหนูพิมพ์นับเร็วมาก1 2 3 4โอ้โหนี่นะตัวแรกโหแม่มองไม่เห็นแม่ถ่ายติดมั้ยเนี่ยตัวแรกมาพิมพ์ตัวแรกไม่เล็กนะลูกมันก็ใหญ่อยู่นะคะแม่ตัวแรกลูกของมันโอ้นี่ตัวเล็กตัวเล็กน้องพิมพ์บอกว่าตัวเล็กอยู่ตรงนี้นะคะแม่ถ่ายไปแม่ก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกนั่นน่าจะเป็นที่ของมันนะโอ้ยังไงอะลูกนั่นนะมันอยู่ตรงนี้ประจำใช่ไหมอ๋อตรงนี้คือขี้นะคะชิ้นจุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยนี่จุ๋ยจุ๋ยไปหาอย่างอื่นกินไปไหนคะไข่ไก่ไข่ไก่วิมเจอไข่ไก่อ๋อพาไปดูเลยค่ะไปเลยไข่ไก่บ้านนะคะวิมจะพาไปดูนี่ไงอุ้ยเยอะเลยน้องวิมมาดูโอ้โหพี่มาดูเร็วมานับดูสิมีกี่ฟองลูกฟองใหญ่ฟองฟองเยอะป้าปิ๊ม1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอ้ย12ฟองน่าจะกินไม่ได้แล้วล่ะลูกมันดูเก่าแล้วอ่ะเอาตั้งไว้เร็วนี่ๆมันดำแล้วลูกป้าปิ๊มมันจะเอาไปล้างไม่ได้ไม่ได้ได้ควิมอย่าทิ้งแมงสิเดี๋ยวมันแตกดึงมันดูเก่าแล้วอ่ะมันไม่ดูเก่าถ้ามันหนีมันมีน้ำนะคะไปจับต้นปาล์มน่ะมันโดนฝนมันอาจจะเน่าอ่ะแม่ว่าลูกมันดูดำๆเก่าๆสรุปวันนี้เราก็เจอเจ้าหอยทากตั๊กแตนจิ้งหรีดที่ขาหักนะคะแล้วก็มีแมลงปอไข่ไก่บ้านฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย